ใครมีความทุกข์เพราะขายของไม่ดีเนี่ยการเจริญพุทธคุณการเจริญพุทธานุสติเนี่ยช่วยได้นะแล้วทุกวันนี้นะคะดิฉันขายของเนี่ยดิฉันไม่รู้สึกหนักใจเลยถึงธรรมดาคันหนึ่งไม่อยากหมดเดี๋ยวนี้สองคันสามคันก็หมดเพราะตลอดเวลาที่ดิฉันนั่งขายของอยู่เนี่ยดิฉันจะท่องสัมมาอรหังตลอดค่ะมีคนจองแล้วล่วงหน้าจองถึง5คันนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าปฏิหารมีจริงค่ะโยมเป็นแม่ค้าเนี่ยทำอะไรก็พอมีสติเราก็หมั่นภาวนาไว้จะสัมมาอรหังก็ได้หรือว่าภาวนาอย่างอื่นก็ได้จะทำกับข้าวจะรับประทานอาหารจะเข้าห้องน้ำเวลาขายเวลาเดินทางเวลาขายเราก็ภาวนาไปด้วยทั้งบุญทั้งเทวดาทั้งอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราขายดีฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะเจริญพร